เข้าใจว่าคุณพีรพงศ์ก็คงจะติดตามมาตลอดกับการขั้นตอนดำเนินการของฉบับที่3ในฐานะของตัวแทนภาคประชาชนประเมินในฉบับที่3เอาไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมีความพออกพอใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะนำไปสู่เป้าหมายสำคัญของเราได้ยังไงบ้างคืออันนี้ผมสะท้อนจากพรรคพวกอะไรเงี้ยเพราะว่าฉบับ3เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในการเขียนในการนำเสนอค่ะคนก็จะเป็นกังวลว่าเนื้อหาสาระของฉันในรายบทย่อยๆเนี่ยมันจะหายไปไหมคือทุกคนคือต้องมีความตั้งใจของตัวเองนะคะเราคือเราคุกคีเราอินอยู่กับเรื่องของเราใช่ไหมเราก็อยากให้มีตรงนี้เพราะมันมีประโยชน์เราก็อยากให้มีพอเปลี่ยนคล้ายๆรูปแบบวิธีการเขียนเนี่ยคนก็กังวลผมก็พยายามอธิบายว่าไม่ใช่อันนี้มันเป็นจุดเน้นนะจุดเน้นแต่สาระตามหมวดตามพรบตามพระราชบัญญัติกฎหมายแม่ที่เขียนไว้ว่าตรงนั้นก็ยังต้องมีแต่เขาวางไว้คนละส่วนนะอันนี้เป็นข้อกังวลของคนที่ลักษณะแบบนั้นใช่ไหมฮะอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจที่ครั้งนี้เนี่ยคือแต่เดิมธรรมนูญอย่างที่คุณหมอบอกว่าคล้ายๆเป็นกรอบเป็นร่มใช่ไหมฮะแล้วเราก็ค้นพบจุดอ่อนเรียนรู้บทเรียนว่าพอมันเป็นร่มเนี่ยในการเคลื่อนในการที่จะทำให้มันเป็นจริงเนี่ยบางทีมันอาจจะยังติดขัดครั้งนี้ก็เลยพยายามแก้จุดอ่อนแต่ก็ไม่ใช่ว่ากลายเป็นฮาร์ดพาวเวอร์ไม่ใช่การสั่งการอยู่ดีนะครับยังคงยึดหลักการว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อยู่ดีแต่ตรงนี้คล้ายๆว่าสร้างสนามสร้างกลไกหรือสร้างเครื่องมืออะไรบางอย่างเนี่ยที่มาช่วยทำให้ตัวธรรมนูญเนี่ยเคลื่อนออกมาเป็นจริงจากการมีส่วนร่วมอันนี้ก็เป็นการแก้โจทย์บทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องท้าทายนะไอ้กลไกอันนี้ผมเข้าใจว่าไม่ใช่เพียงเฉพาะตัวเนื้อหาหลักส่วนที่คนกังวลว่าเนื้อหาที่ตามหมวดรายสาระเนี่ยก็ยังมีกลไกหรือมีวิธีการแล้วก็เรียกเป็นวิธีการเนี่ยที่ไปช่วยทำให้แต่ละคนที่ตั้งความฝันตั้งเป้าไว้เนี่ยใน5ปีข้างหน้าเนี่ยให้ใกล้ถึงสิ้นสุดอย่างนี้ผมเข้าใจว่าครั้งนี้แบบนี้นะคนก็นั้นแล้วผมย้ำครับเซิร์ชเข้าไปใน Google เว็บไซต์ของสช.ของสำนักงานสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับแล้วดูทั้งหมดเนี่ยเขาจะขึ้นเอาไว้นะครับอัปเดตล่าสุดแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับแล้วก็ใจว่าวันที่25เนี่ยอย่างที่บอกว่าออนไลน์หรือแม้กระทั่งใน Facebook ก็แสดงความคิดเห็นได้เขาก็จะมีทีมงานเนี่ยเก็บประมวลรวบรวมเอาไว้ทั้งหมดเรียกว่ากว้างขวางมากคือออนไลน์ก็ทำให้กว้างขวางมากเลยนะครับซึ่งนอกจากงานวันที่25เมษายนแล้วเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันก็จะคงไม่ได้จบอยู่แค่นั้นนะคะมันก็จะเดินหน้าในการที่จะทำให้มันเป็นจริงได้ต่อไป